สวัสดีครับช่วงนี้รู้สึกว่าสี่สาว Blackpink จะเงียบมากๆนะฮะแฟนคลับหลายคนก็เลยคาดหวังว่าเพลงใหม่จะมาเมื่อไหร่กันนะในขณะที่สื่อเกาหลีก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันครับล่าสุดมีบทความออกมานะฮะวิเคราะห์ว่าทำไมเพลงใหม่ของ Blackpink ถึงเลื่อนออกไปนานขนาดนี้ทำไมไม่มาสักทีมาดูกันครับโดยเขาบอกว่ามันมากกว่า500วันแล้วนะที่ Blackpink เนี่ยไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาซึ่งเพลงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเพลง Love Sicker ตั้งแต่ปี2020แล้วอะเป็นเวลามากกว่า500วันแล้วนะที่ไม่มีการปล่อยเพลงใหม่หรือคัมแบ็คแต่ Blackpink เนี่ยก็ยังสามารถทำลายสถิติบนชาร์ตต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้ง Lisa, Rose, Jennie, Jisoo ทุกคนต่างประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัวของเธอทั้งสิ้นในโซโล่เดี่ยวของพวกเธอแต่ทำไม Blackpink ถึงไม่ประกาศเพลงใหม่สักทีล่ะแต่แฟนคลับหลายคนตอนนี้เริ่มโกรธ YG แล้วนะเพราะว่ามัวแต่ออกสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาโดยหลายคนบอกว่าจะไม่ซื้อสินค้าแล้วแหละถ้าไม่ปล่อยเพลงใหม่ออกมายิ่งตอนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่ YG จะประกาศคัมแบ็คนะฮะประกาศปล่อยเพลงใหม่แต่ปรากฏว่าเป็นการขายคอลเลกชันใหม่ของ Blackpink แทนเลยทำให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยยิ่งไม่มีความสุขเข้าไปใหญ่นะรู้สึกโกรธนิดๆและหลายคนก็เลยบอกว่าไม่ให้เงิน YG แล้วแหละต่อไปนี้จนกว่าจะมีการประกาศเพลงใหม่ไม่มีดนตรีก็ไม่มีตังค์ no music no money แต่หลังจากตอนนั้นที่มีประเด็นเหล่านี้ไปนะฮะแทนที่ YG จะประกาศปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมครับก็ยังออกมาขายของเพิ่มอีกขายของบน Weverse นะฮะยิ่งทำให้แฟนคลับหลายคนก็ยังคงน้อยใจต่อเนื่องรู้สึกเหมือน YG เนี่ยจะไม่สนใจแฟนคลับเลยนะกับสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องไปแฟนคลับหลายคนบอกว่ากับวง Blackpink ที่ดังขนาดนี้แต่6ปีเพิ่งมี21เพลงเท่านั้นตั้งแต่เดบิวต์เปิดตัวออกมาเลยนะแล้วก็ประมาณ2ปีแล้วนะที่ไม่มีเพลงใหม่เลยมันรู้สึกว่ามันนานเกินไปนะสำหรับวงดังระดับเนี้ยคล้ายๆกับว่าพวกเขาตอนนี้ไปเกณฑ์ทหารอยู่หรือเปล่าบางวงที่เป็นศิลปินชายต้องไปเกณฑ์ทหารนะเพลงยังไม่ต้องรอนานขนาดนี้เลย Blackpink เป็นนักร้องนะไม่ใช่นางแบบไม่ใช่แม่ค้าเพราะฉะนั้น YG ควรจะมีเพลงใหม่โดยเร็วให้พวกเธอได้ทำงานของเธออย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมา Blackpink แต่ละคนก็โฟกัสงานเดี่ยวของพวกเธอนะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพลงใหม่ๆของพวกเธอออกมาช้าอย่างเช่นจีซูก็มีละครเพิ่งจบไปกับ Snowdrop หรือ Lisa Rose ก็เพิ่งประสบความสำเร็จกับอัลบั้ม Lalisa และอัลบั้ม R โซโล่ของพวกเธอสร้างความประทับใจให้กับทั่วโลกและสถิติให้กับ K-POP จำนวนมหาศาลถือว่าปี2021เป็นปีทองของวง Blackpink เลยก็ว่าได้พวกเขาได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับแบรนด์ชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นจีซูเจนนี่โรเซ่ลิซ่าแล้วก็ขึ้นปกนิตยสารจำนวนมหาศาลรวมถึงไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคด้วยแต่เมื่อไม่นานมานี้เจนนี่ Blackpink ก็มีการยืนยันว่าจะมีการปล่อยคัมแบ็คภายในปีนี้แน่นอนแล้วก็หวังว่ามันจะมาจริงๆนะสำหรับปี2022อันนี้ก็เป็นบทความของสื่อเกาหลีนะฮะเขาก็ยังเฝ้ารอคัมแบ็คของ4สาว Blackpink เหมือนกันแต่แฟนคลับหลายคนก็เริ่มโกรธแล้วนะเริ่มแบรนด์สินค้าจาก YG และถ้ามัวแต่ขายของไม่ปล่อยเพลงออกมาก็ไม่มีตังค์นะจ๊ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ